ชื่อตนระยาตนวัฒนาจิตค่ะนามปากกาที่รู้จักกันคือโทน่าดนเป็นวิชวลอาร์ติสต์ทำงานด้านอิลลัสเตรชันแอนิเมชันคอมิกส์แล้วก็อื่นๆค่ะก็จริงๆงานหลักๆเป็นนักวาดภาพประกอบค่ะเป็นอิลลัสเตรเตอร์แต่ว่าก็จะมีงานส่วนอื่นๆด้วยเช่นวาดเป็นคอมิกส์เป็นกราฟิกโนเวลหรือว่าทำงานด้านออกแบบวิชวลหรือว่าอาร์ตดิเรคชั่นแอนิเมชั่นโมชั่นกราฟิกค่ะก็เหมือนพอได้ยินคำว่าแรปเราก็จะนึกถึงการห่อหุ้มค่ะแล้วก็เหมือนการอกกอดในการตีความของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอยากให้มันมีความอ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็มีความโพซิทีฟมากขึ้นแต่ว่าส่วนมากมันก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองการห่อหุ้มตัวเองอะไรเงี้ยค่ะจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกค่ะก็งานในชุดนี้ค่ะเป็นงานที่ยังคอนติเนียแบบว่าต่อเนื่องหัวข้อเกี่ยวกับการเข้าใจตัวเองแล้วก็การพูดกับตัวเองอยู่ซึ่งเราก็ใช้ความรู้สึกส่วนตัวออกมาผลิตเป็นงานซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้คนดูรู้สึกถึงความแบบเหมือนรีเลทกับงานเราทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากๆแต่ว่าอาจจะรีเลทได้ในระดับที่ค่อนข้างยูนิเวอร์ซัลอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้เราอยากให้มันไม่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองหรือว่ากดดันตัวเองมากเกินไปเพราะว่าอันก่อนๆ ก็จะค่อนข้างเป็นการพั่งพลูความเครียดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบนี้ก็เลยอยากจะให้มันใจดีขึ้นค่ะถ้าให้เลือกก็อาจจะเป็นชิ้นมารีเนตค่ะที่เป็นเส้นเรื่องคอมิกที่ทำมาจากสแตนเลสสตีลค่ะเพราะว่ารู้สึกไม่ได้จับแมททีเรียลแบบนี้มาก่อนแล้วก็พอมันออกมาแล้วมันก็ตอบสนองกับเนื้อหาที่เราต้องการจะเล่าได้ดีเพราะว่าเราก็ทำอันนี้เพื่อตัวเองด้วยเพื่อให้มันจารึกเป็นเมสเซจบอกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะงาน Lab Exhibition ก็สามารถมาดูได้ที่ SIC Gallery นะคะก็จะเป็นงานที่รวบรวมศิลปินที่ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันแล้วก็มีหลายมีเดียมมีทั้งงานเพนติ้งงานคอลลาจงานเฟอร์นิเจอร์ออกแบบมีหลายๆอย่างให้นำเสนอแล้วก็มาเยี่ยมชมกันได้ค่ะ